ัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันฉลองพิเศษวันที่2กุมภาพันธ์ของแต่ละปีนั้นฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารมีการเสกและแห่เทียนอันนี้เราถ้ามีจังหวะในการที่จะเสกและแห่เทียนก็ให้ความหมายแก่ชีวิตไม่น้อยนะครับวันสมโภชพระเยซูเจ้าถวายองค์ในพระวิหารและวันแม่พระถือศีลชำระเนี่ยพระศาสนาจักรเองไม่ปรารถนาจะให้ลดความสำคัญของแม่พระแต่เพื่อช่วยเราให้สนใจในชีวิตของพระเยซูเจ้าดังนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเราจะเข้าใจราชธรรมของแม่พระไม่ได้ถ้าแยกออกจากพระเยซูเจ้าแต่พระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างของนานาชาติพี่น้องครับ40วันหลังคริสต์มาสแม่พระต้องไปชำระตนตามกฎโมเสสที่ว่าถ้าเป็นชายให้ทำภายใน40วันถ้าเป็นหญิงให้ทำภายใน80วันระลึกถึงอัศจรรย์ที่พระเจ้าสงวนชีวิตเด็กชายหัวปีของชาวยิวครอบครัวของแม่พระยากจนจึงถวายนกเขา1คู่เมื่อถวายเด็กแล้วก็ไถ่เด็กจากพระเจ้าให้มาเป็นสมาชิกของครอบครัวมีบุคคลที่ปรากฏคือพระเยซูเจ้ามีแม่พระมีเนื้อบุญยอเซฟมีท่านซิเมออนและท่านอันนามาลาคีเขียนไว้ว่าพระเจ้าที่ท่านแสวงหากำลังเสด็จเข้าพระวิหารสถานที่ไม่ดีของสังคมสภาพที่ไม่ดีของสังคมเนี่ยทำให้การที่เราจะต้องรักษาความเชื่อท่านประกาศกบอกกับเราว่าการรักษาความเชื่อจนถึงวัยชรานั้นมันเป็นการที่จะต้องมีพระนันสถานของพระบิดาเจ้าเขาจะต้องร่วมมือกับพระบิดาเจ้าตลอดเวลาแล้วท่านซิเมออนที่อายุมากแล้วเนี่ยมาอุ้มพระกุมารบอกว่านี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นสิริมงคลของชาติอิสราเอลและเป็นความรอดของนานาชาติยังจะพูดถึงว่าหอกจะแทงดวงใจของแม่พระด้วยในบทสวดเปิดของพิธีกรรมเราขอให้มีการถวายตนแด่พระเจ้าด้วยหัวใจที่ไร้บาปตามแบบอย่างของพระคริสต์ผู้เป็นพี่ใหญ่ของเราเราผู้เป็นประชากรของพระบิดาเจ้าได้รับเรียกให้มามีส่วนในราชธรรมขององค์พระผู้ไทยเป็นราชธรรมของการเสียสละที่มี2อย่างผสมผสานกันก็คือระหว่างสิริมงคลและกางเขนเกียรติมงคลและกางเขนไปคนละด้านเลยแต่มีรวมกันอยู่ในนั้นครับดังที่แม่พระต้องทนทรมานหน้าที่ประการแรกคือการรำพึงพิจิเพ่งดูใบหน้าของพระเยซูเจ้าทุกวันหน้าที่ประการที่2คือคริสตชนเป็นผู้มีความเชื่ออ่านพระคัมภีร์ทุกวันอย่างไม่เบื่อหน่ายเพื่อให้พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นตัวเราจากนั้นก็เราพบพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทแล้วเราก็จะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเห็นทิศทางเดินที่ถูกต้องโลกและคนใจโลกนำความมืดมาให้คนอื่นเราที่เป็นลูกของพระบิดาเจ้าก็ต้องนำแสงสว่างไปให้ความมืดนั้นมันหมดไปและหลังมิสซาแล้วเดินไปบ้านกับพระองค์พวกเราจะต้องนำพระองค์ไปบ้านเดินไปให้พระองค์เดินไปทำงานในที่ทำงานของเราเราไปกับพระองค์นี่คือวิธีการทำให้เราเป็นนักบุญเราเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าอาจจะทำให้เราเป็นเครื่องหมายของการขัดแย้งเพราะเราไม่เดินตามจิตรมของโลกอีกแล้วยิ่งสมัยนี้เด็กเนี่ยหรือวัยชนเนี่ยเขาบอกว่าการถือศาสนาเนี่ยมันขัดกับสังคมปัจจุบันอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยที่เขาบอกว่าเด็กข้างนอกเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเด็กต้องทำอะไรต่อมีอะไรที่ผิดศีลธรรมทำไมคริสเตียนทำไม่ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นโอกาสที่ท้าทายคริสตชนของเราว่าเราเป็นแสงสว่างเราจะเป็นความมืดมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับตัวเองและคนอื่น
สาระสำคัญที่พระศาสนาจักรจะบอกกับเราทุกครั้งที่เราฉลองในวันนี้ก็คือเราต้องถวายตนเองแก่พระเป็นเจ้าทุกวันนะครับถ้าพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็พนมมือแล้วก็สวดภาวนาสั้นๆว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอถวายตนเองและกิจการงานทั้งหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่การพบปะกับทุกคนก็ขอให้ได้รับพระพรสำหรับทุกๆคนและขอให้ลูกเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนในสังคมและขอให้ลูกเป็นคนดีในสายตาของพระบิดาด้วยและดังนี้การถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารนั้นมันก็เป็นการหมายถึงพวกเราแต่ละคนมีส่วนร่วมด้วยขอพระบิดาอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง